ามว่ามีกระแสไหมเรามั่นใจว่าตัวรสชาติของตัวช็อกมิ้นท์นะครับของที่ร้านติ้งแล็บนะครับก็รสชาติอร่อยแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เป็นเมนูที่นิยมได้เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้คือไม่คิดว่าอยู่ๆมันตู้มันบูมทีเดียวเป็นทีเดียวเลยครับก็เลยตกใจเรียกว่าใช้คำว่าตกใจว่าแบบโอ้กระแสมาเร็วขนาดนี้นะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าเริ่มเห็นกระแสของคาเฟ่ที่เขาออกมาเหมือนกับยืนหยัดในความเชื่อของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำบ้างดีกว่าเพื่ออย่างน้อยให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็คนในจังหวัดรับรู้ว่าแบบอย่างน้อยเราเป็นคนคนหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยในการเสวนาช็อกมิ้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ